สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็มาในสภาพแบบนี้นะคะคือเพิ่งลุกจากที่นอนของจริงจังคือจริงๆจัดแค่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเว้ยแล้วพอดีว่าจัดเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยจัดก็กดเข้าเกียร์ฟีไฟไปตึ้งเอ้าสัตว์เลี้ยงมาใหม่ชุดมาใหม่เฮ้ยได้ไงอ่ะรีบกดสิหารออะไรแล้วสัตว์เลี้ยงมาใหม่น่ารักด้วยน่ารักมากนะคะอย่างว่าแหละของมันต้องมีนะสัตว์เลี้ยงที่จัดว่าทุกคนคู่ใหม่นาคน้อยนะคะใช้ปืนฮิลหรือกระเป๋าพยาบาลนี่หมายถึงว่ากล่องยาจะเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มค่า EP ด้วยโหดจัดอันนี้เขามีมาให้สุ่มแค่5วันป่ะ15 16 17 18 19เอ้ยไม่ใช่สิตั้งแต่วันที่15 ถึง 30โอ้ยตื่นมาก็เบอร์เลยแล้วก็นี่ชุดใหม่ค่ะชุด Hollow Faceใช่ไหมจันทาสองหน้า Hollow Face รู้สึกชอบสีข้างๆสีฟ้ากับสีแดงที่อยู่ด้านข้างชอบแล้วก็อันนี้ได้ชุดแล้วนี่ทุกคนเมื่อวานนะคะจัดยังไม่ได้ทำคลิปบอกทุกคนเลยว่านี่นะคะชุดคาเปล่าป๊อปสตาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว999เพชรราคานี้นะ999เพชรจัดกดซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนาะใครที่แบบมีตัวละครคาเพล่าหรือยังไม่มีแต่อยากได้ชุดมาไว้ก่อนก็มากดซื้อตรงนี้ได้นะเอาจริงนะถ้าจัดยังไม่ได้ตัวละครคาเพล่าถามว่าจะซื้อไหมจะซื้อนะเพราะว่าเผื่อจัดมีจะได้มีชุดใส่ โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปสุ่มของกันเลยดีกว่าเราจะสุ่มอะไรกันก่อนดีจัดขอสุ่มหน้าก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จัดแข่งตัวเนี้ยสำคัญสุดละสำคัญสุดๆเดี๋ยวจะเริ่มกดสุ่มเลยละกันนะคะเพราะว่าสุ่มเสร็จจัดจะรีบตัดคลิปแล้วก็ไปนอน ร่างกายก็สำคัญนะคะสำหรับการแข่งถ้าร่างกายพร้อมเราก็สามารถทำอะไรได้เต็มที่เหมือนกันโอเคจะขอเริ่มกดสุ่มเลยแล้วกันก่อนสุ่มเดี๋ยวพามาดูก่อนว่าในตู้มีอะไรบ้างอันนี้ค่ะเป็นเซต Neon Candyก็คือจะได้ทั้งตัวละครนาคแล้วก็ได้ชุดมาอันนี้ได้เฉพาะตัวละครนาคนะอันนี้ได้เฉพาะชุดนะคะซึ่งสิ่งที่จะอยากได้คือ2อย่างตัวละครนาคชุดแคนดี้แล้วก็ชุดโลลิป๊อปจัดต้องได้ทั้ง2อย่างนี้3 อย่างซึ่งถ้าจัดโชคดีจัดก็จะได้สักเซตหนึ่งตรงเนี้ยสักเซตหนึ่งแล้วก็สุ่มได้สกินเพิ่มอีก1โอเคเพชรมีเพชรพร้อมไม่ต้องเติมเพิ่มกดสุ่มเลยละกันค่ะสุ่มทีละ10อุ้ยกล่องทองมาเลยแสดงว่าได้ไม่ได้เฉยเอาใหม่ไม่เป็นไรกล่องทองมาแล้วเดี๋ยวแล้วไอ้โทเค็นนาคเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรหรอขอไปตามหาแบบว่าโทเค็นนาคเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรทุกคนนี่ไงสำหรับโทเค็นนาคนะคะเราสามารถเอามาแลกได้ฮะแลกได้แล้วหรอแค่นี้เหรอโทเค็นนาคนะคะเราสามารถเอามาแลกได้นะตรงนี้เลยค่ะซึ่งเฮ้ยจะก็แลกได้โทเค็นนาคแล้วนี่หว่าโชคดีเหมือนกันนี่ไม่ต้องไปกดถึงตู้แต่เราต้องเอาอันนี้อีกนี่นาเราต้องเอาชุดเราต้องใช้ประมาณ130โทเค็นงั้นจะไปสุ่มก่อนเอาให้ได้130โทเค็นแล้วค่อยมากดแลกทีเดียวละกันกดต่อไม่รอละค่ะโอ้ยรอบนี้ขอใหม่Neon Candy เฮ้ยได้เป็นเซตเลยปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะได้เป็นเซตทุกคนไปเสร็จก็แย่แล้วได้แต่สกินเดี๋ยวนะอันเนี้ยเซตNeon Candyเฮ้ยเซตNeon Candyเฮ้ยจะได้ตัวหน้าพร้อมเซตNeon Candyแล้วทุกคนไปดูปั๊บไม่ได้หรอ อ้าวแล้วตัวนาคล่ะตัวนาคอยู่ไหนอ้าวสรุปได้หรือไม่ได้เซตนีออนแคนดี้นีออนแคนดี้เซตนีออนแคนดี้อ่ะลองออกเข้าใหม่ดูละกันเผื่อบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้มึนเกมมันมึนเกมมันตื่นเช้ามาเล่นกับเราเนี่ยแหละก็เลยมึนไงขอไปเช็คอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเรายังไม่ได้นาคนี่หว่าเมื่อกี้จะได้อันนี้ดูท่าเต้นนี้ซะก่อนมันคือท่าเต้นหรอหรือมันคืออะไรใครก็ได้ช่วยตอบฉันทีเหมือนว่าอันนี้จะเป็นสามารถสวมใส่ได้เมื่อมีคู่หูอ๋อดูท่าเต้นนี้ซะก่อนมันคือเซตอันนั้นของมันนี่เองนะคะแต่ว่าโทเค็นจัดก็มีเยอะพอสมควรแล้วฉะนั้นจัดก็เลยกะว่าเดี๋ยวจัดจะแลกตัวนาคมาเลยละกันตัวนาคน้อยเนี่ยเพียงแค่25โทเค็นเองเอาจริงๆนะตู้เนี้ยเหมือน GM เขาอยากให้ทุกคนน่ะมีตัวคู่หูตัวนี้ใช้อ่ะเพราะเราเปิดสุ่มรอบเดียวใช่ไหมก็น่าจะได้แล้วแหละ25โทเค็นน่ะสำหรับแลกตัวนาคมาแต่สำหรับใครที่มีงบอ่ะก็เปิดเพิ่มสุ่มเอาชุดหรือว่าเอาโทเค็นมาแลกชุดอีกได้อันนี้คือเดี๋ยวจะแลกโทเค็นตรงนี้เลยละกันนะคะแบบคุ้มๆก็ได้ตัวนี้มาอีกสุดยอดถือว่าสวยเดี๋ยวขอออกไปดูคู่หูก่อนคู่หูใหม่ชื่อน้องนาคน้อยนาคน้อยตัวนี้นะคะจะตั้งว่าทีมนี้ได้แชมป์เพราะว่าวันนี้จะแข่งฟรีไฟล์ออสตาทีมนี้ได้แชมป์อ้าวคู่หูมีคำต้องห้ามคำว่าอะไรอะครับทีมนี้ชนะแล้วกันทีมนี้ที่หนึ่งขิงไปทีมนี้ที่หนึ่งแต่ว่าระหว่างนี้ขออนุญาตเลี้ยงนาคให้อ้วนๆก่อนนะคะโดยการให้อาหารสัตว์เลี้ยงค่ะอาหารสัตว์เลี้ยงดีนะเรามีเยอะเราก็เลยไม่ต้องซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงให้เจ้านาคอ่ะกดไปกินเข้าไปเยอะๆลูกกินเข้าไปกินเข้าไปกินให้มันโตไปเลยค่ะสำหรับท่าเต้นนาคก็จะมีตามนี้เลยฮะน่ารักมากทุกคนดูดิน่ารักมากและตอนนี้เราก็จะมีชุดนาคทั้งหมดนะคะ3ชุดก็คือชุด Neon Candy ชุด Love Lollipop อันนี้เป็นชุด Radioactive นะคะก็คือถ้านาคมันมีเลเวลเท่าไหนสักอย่างนั้นไม่ทันดู ก็จะได้ชุดนี้มาใส่ซึ่งจะใส่ชุดนี้สีชมพูตั้นลักเวอร์แล้วก็สกิลของตัวนาคนี่ค่ะตามนี้เลยแค่ใช้ปืนฮิลหรือกระเป๋าพยาบาลก็ได้รับ EP เพิ่ม 65% ของค่า HP ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยดีจัดแต่ว่าดีแค่นั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปสุ่มชุดในตู้อีโวต่ออันนี้แหละงานยากเลยในการสุ่มชุดนี้ชุดนี้ขอไปดูก่อนว่ามีชุดอะไรบ้างชุดนี้นะคะก็จะมี framing halloween อันนี้ชุดผู้ชายจะเป็นแบบนี้ชุดผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเซตนี้เป็น floss hollow ไม่ใช่ halloween สิจัดอ่านผิดตั้งนาน floss hollow นะคะชุดผู้ชายเป็นแบบนี้แต่จัดชอบชุดผู้หญิงมากแต่เซตเนี้ยแค่ผมเฉยๆก็เท่นะถ้าดูผมอะแล้วก็อีกเซตหนึ่งค่ะผู้ชายจะผมสีเหลืองนะคะเหลืองปรี๊ดเลยส่วนผู้หญิงจะผมสีเขียวซึ่งจัดชอบชุดผู้หญิงบอกเลยว่าชอบชุดผู้หญิงทั้ง3ชุดเลยแต่ชุดเนี้ยชุดผู้หญิงนี้จัดไม่ค่อยชอบหน้ากากถ้าอย่างที่ทุกคนทราบนะว่าจัดจะไม่ค่อยชอบใส่หน้ากากอยู่แล้วนะคะแต่ผู้ชายอ่ะจัดว่าเสื้อสีดำเท่สุดสีฟ้าก็พอใช้ได้อยู่แค่เฉพาะเสื้อนะเสื้อมันเท่เว้ยแต่ที่แน่ๆจะเอาผู้หญิงเลย3ชุดซึ่งเราจะต้องใช้ก้อนทองทั้งหมด12เราต้องการก้อนทองเพิ่มอีก12แถมบูปลิ้นอีก1 2 3 5 6บูปลิ้น6ก้อนทองอีก12ป่ะจัดเลยมีตั๋วฟรี5ใบโอ้โหคันเอ้ยก้อนทองดวงดีว่ะสุดยอดครับกดต่อสิครับรออะไรกว่าจะได้แต่ละชุดพูดเลยนะตู้เนี้ยนั่งกดจนขี้ตาแฉะจริง อาจจะไม่ต้องแฉะก็ได้นะอุ้ยได้บูปินมาละอันหนึ่งสุดยอดถ้าสุ่มได้ไวก็ได้นอนไวทุกคนดูตาฉันสิอย่างว่าเลยค่ะของอย่างเงี้ยโอ้ยรอบนี้เหมือนได้ง่ายนี่ทุกคนไม่ต้องถามว่าอาหารสัตว์เลี้ยงทำไมจัดมีเยอะจังนะคะนี่เลยตู้นี้เลยตัวดีเลยตัวแจกอาหารสัตว์เลี้ยงให้จัดเลยโอ้โอ้โอ้ไม่ได้โอ้ตื่นมาก็ต้องดมยาดมแล้วเหรอดมไปสักปื๊ดนะเพื่อให้จะได้ไม่เป็นลมจะได้ไม่เป็นลมโอ้ขอเธอขอโอ้ยนี่ขนาดแอบกดแล้วนะผู้ปิ้นรอบนี้เหมือนได้ยากป่ะทุกคนโอ้ยอุ้ยได้แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งใครที่ถามว่าทำไมตังจัดมินมีเยอะจังนะคะตัวไดมอนด์จัดมีเยอะจังก็ไม่ต้องสืบค่ะได้จากตู้นี้ล้วนๆยังเยอะเลยถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่อยากได้แบบบูเป็นโอ้ยก้อนทองอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าปันละยาดมตกโอ้ยเฮ้ยก้อนทองอีก5อันทุกคนแล้วก็ใบบูปินอีกเยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวใบบูปินมันคงมารอบท้ายๆอ่ะเหมือนทุกทีอ่ะมังแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่มาเลยโอ้ถึงกับลองโอ้เย็ดได้แล้ว1ใบรอบละใบก็ยังดีรอบละใบก็ยังดีฮะขอสักอย่างบุปปินก็ได้ก้อนทองก็ได้ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่โอ้ทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้ก้อนทองปังมากได้มา2อันน่ะเฮ้ยแต่ว่าใบบูปินเราไม่ได้ทีอ่ะเราได้ใบบูปินยากมากเฮ้ยได้ก้อนทองอีกแล้วแต่บูปินโผล่มาแค่2ใบเองโอ้ยมันข้ามใบบูปินไปตลอดเลยโอ้ยสตังค์800เนี่ยให้จังเลยโอ้ยสวย1ใบขอยใบถ้าทุกคนสังเกตนะคะ2ชิ้นสุดท้ายอ่ะมักจะได้ตังค์รอบละ800กี่รอบละมันคือแบบว่า GM เป็นตู่อุ้ย GM เป็นเหรอคะแจกตังค์อยู่นั่นแหละขอนิดนึงอ่ะขอแจกนิดนึงอ่ะไอ้ตังค์800เนี่ยแจกอยู่นั่นน่ะพอบ่นแล้วไม่ให้ตังค่ะให้ตาล่าสังหารมาแทนโอ้และไอการ์ดอัพเบลตัวละครสีฟ้านี่นะจะมีเยอะมากไม่ได้ใช้ โอ้ยโอ้ยนอนสุ่มแล้วอุ้ยได้ก้อนทองอุ้ยก้อนทองสองลูกเฮ้ยเป็นไปได้รอบนี้ก้อนทองได้ก่อนบูปินอีกงั้นจะแลกชุดผู้หญิงก่อนละกันเพราะว่าจะชอบสะสมชุดผู้หญิงละแต่ว่าจัดจะเอาชุดผู้ชายอีกจัดจะเอาชุดผู้ชายเพราะพวกนี้จะใช้ตัวละครเอล็อกในการแข่งฉะนั้นจะต้องการใบบูปินอีก3แล้วก็ก้อนทองอีก2ใส่ชุดผู้ชายสีอะไรอะที่มันเป็นเฟมินสีแดงชุดเนี้ยเท่สุดผู้ชายชุดนี้เท่สุดสำหรับจัดนะจะชอบสวยสวยคุ้มขออีกก้อนทอง1บูปิน2พี่ขออีกขอเถอะสักอันหนึ่งสักอันแจกตังเฉยเลยโอ้โหโอ้โอ้เฮ้ยก้อนทองมาแล้วง่วงแล้วอยากไปนอนแล้วแต่จะเอาชุดก่อนอะไรไม่ได้ทีโอ้เย่สวยขาดบูปินอีก1 อันทุกคนบูปินอีกแค่1 อันบูปินอันสุดท้ายแหละดูได้ยากมากมันชอบแบบว่าสโลตรงหน้ากากแล้วก็ลื่นไปอีกอันนึงอ่ะโอ้โอ้ยก้อนทองรัวๆเลยทุกคนบูปินต้องการครับไปเดียวโอ้เหมือนแกล้งไม่ให้ไปนอนอ่ะไปเดียวเองขอละโอ้โหเหมือนเจมแกล้งไม่ให้นอนเลยเฮ้ยได้แล้วได้ไปนอนแล้วทุกคนขอแลกชุดนี้ก่อนนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะใส่ชุดนี้แหละไปแข่งไม่ใช่วันพรุ่งนี้ดิเดี๋ยวตอนสายๆมาเดี๋ยวเราเซตตัวละครสำหรับแข่งแป๊บนึงไม่ได้เดี๋ยวลืมตัวละครที่จะเอาไปใช้แข่งนะคะจะเอาเอล็อกไปแล้วก็ใส่ชุดใหม่ชุดนี้ใหม่สวมใส่อย่างรวดเร็วโอ้ยไม่ชอบหน้ากากอ่ะเอาหน้ากากออกละกันใส่ชุดนี้นะคะแล้วก็ใส่แว่นอันนี้แล้วมันดูผู้หญิงมากเลยอ่ะขอโทษนะขอเปลี่ยนใส่อันนี้แทนละกันเราจะใส่ชุดใหม่ค่ะพร้อมกับเอาตัวละครคู่หูพร้อมกับเอาคู่หูตัวใหม่ไปชื่อว่าน้องทีมนี้ได้ที่1นะคะฝากติดตามเชียร์ด้วยฟรีไฟล์ออลสตาร์นะเดี๋ยวจะเริ่มสตรีมนะคะประมาณบ่ายๆนะคะแล้วก็แข่งจริงๆน่าจะประมาณบ่าย 2เนาะฝากมารับชมรับเชียร์กันด้วยนะในช่องจัดมินนะคะฝากด้วยเจอกันนะคะใครอยากรู้ว่าตัวละครนันนี้โอ้ยเบื่อง่วงใครอยากรู้ว่าตัวละครนันนี้ดีขนาดไม่ใช่สิใครอยากรู้ว่าคู่หูอันเนี้ยดีขนาดไหนนะคะไปดูตอนแข่งได้เพราะว่าจะเล่นในมือถือกากๆแล้วตัวละครตัวเนี้ยจะช่วยจะได้ขนาดไหนลองมาดูกัน เพลงไฟล์เลนซี่ล็อกซี่นะคะก่อนนอนอับไวเวลาที่เราไม่เจอบางทีฉันมันก็เบลอฉันเองก็กลัวว่าเธอจะหายเวลานี้มันช่างนานกังวลไปหมดทุกอย่างฉันเพียงแค่จะผ่านเรื่องร้ายบอกเธอแค่เพียงให้รอที่มีนี่ยังไม่พอทุกคืนฉันยังไม่นอนสุดท้าย I just wanna tell you something girlยังคงคิดถึงวันก่อนเวลาช่างผ่านมันเนิ่นนานบ้านและรถกำลังผ่อนผมเคยคิดจะมีแฟนแต่แพลนตอนนี้ไว้ยังก่อนถ้าหากวันนั้นไม่รีทายให้ตายวันนี้ก็คงยังไม่ดังหรอกที่คนเขาบอกว่ายังอ่อนแปลว่ายังพัฒนาได้เลิกเชื่อในดวงชะตาไม่มีอะไรได้มาง่ายต้องเรียนรู้จากความพ่ายให้ลองได้แพ้ดูบ้างก็เลยเห็นแต่เพื่อนแท้คนที่ยังแคร์อยู่เคียงข้างมองนอกระเบียงบ้านในตอนนอนช่วงกลางวันถึงเงินทองไม่มีมากก็ใช้บ้างเป็นรางวันให้ฝันที่ได้เคยสร้างยังคงพยายามทำถึงบางเรื่องจะยากสุดแต่ก็ไม่หยุดในกลางคันฝากถึงคนที่ยังรอไม่ช้าผมคงกำลังไปชีวิตทุกคนต้องเดินทางยังคงต้องการกำลังใจไม่นานเราคงได้เจอกันถึงแม้ไม่รู้ว่าวันใดแต่ตอนนี้ขอแค่หลับตาก่อนตื่นขึ้นมาในวันใหม่เวลาที่เราไม่เจอบางทีฉันมันก็เบลอฉันเองก็กลัวว่าเธอจะหายเวลานี้มันช่างนานกังวลไปหมดทุกอย่างฉันเพียงแค่จะผ่านเรื่องร้ายบอกเธอแค่เพียงให้รอที่มีนี่ยังไม่พอทุกคืนฉันยังไม่นอนสุดท้าย I just wanna tell you something girl I'm fine ทำกลางผู้คนมากมายแต่คล้ายผมอยู่คนเดียวเดินทางมาไกลแสนไกลทำเอาหัวใจเปล่าเปลี่ยวที่เคยได้พูดเอาไว้ now I can make it real วันไหนที่รู้สึกท้อมีแม่ให้คอยยึดเหนี่ยวบางครั้งอยากจะขอโทษผมเป็นคนแย่ต้องเสียไปกี่น้ำตาที่ต้องเคยมาทนแก่แม่มีผู้คนมากมายอยู่เคียงข้างกายผมแค่อยากให้แม่รู้เอาไว้ไม่เคยรักใครเกินแม่ขอแค่เวลาอีกไม่นานนักชีวิตผมมีแต่เงินมีแต่งานไม่มีความรักผมอยากจะกลับบ้านแต่ผมยังไม่ต้องการพักตราบใดที่ตัวยังไหวถึงเหงื่อจะไหลไม่ต้องการซับจะยังคงทำต่อไปหากว่าไฟมีทุกที่ที่ได้เดินทางไปยังมีแต่ไมตรีแม้มันจะยากให้คิดถึงวันข้างหน้ามันอาจจะทุกข์ทนแต่ผมต้องบอกกับทุกคนตอนนี้ผมยังสบายดีเวลาที่เราไม่เจอยังสบายดีค่ะแค่ง่วงนิดหน่อยตั้งแต่ MV คือแบบได้อะโอ้ยคือชอบสุดก็ท่อนแม่อะจริงชอบสุดท่อนนั้นเลยงั้นจัดขอตัวไปนอนแล้วนะทุกคนเจอกันตอนกลางวันค่ะบ๊ายบายฝันดีนะคะฝันดีไปนอนแล้วเด้อโอ้ย